คยดูภาคแรกคือดูภาคแรกครับก็สนุกดีพระเอกหล่อครับเป็นพระเอกอะพระเอกก็สวยแต่ตัวเป็นพระเอกเลยวันนี้เออได้มาบู๊สมใจเลยครับก่อนที่ละครเราจะออนแอร์นะครับแล้วก็มาบู๊กันหนังก่อนนะครับจริงๆเรื่องนี้มันให้อะไรกับคนดูบ้างอะมาก็จริงๆเขาบอกว่าเขาจะสอนเรื่องความรักความสามัคคีของเพื่อนนะครับผมก็ความสามัคคีของมนุษยชาติด้วยกันนี่แหละบอกให้รักกันให้ช่วยกันเอาไว้อย่าแตกกันอย่าตีกันเลยฝากแฟนเพื่อนถ้าจบแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่แอคชั่นมันแล้วก็เขาทำถึงนะครับแล้วก็ด้วยความด้วยอายุของพระเอกที่โตขึ้นผมว่าเขาเล่นดีขึ้นด้วยนะมีดราม่ามากขึ้นด้วยนะครับมีน้ำตาน้ำตาอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะครับผมก็อย่าพลาดแล้วกันครับหมายถึงเราไปดูงานมาแล้วไปลองดูงานลองดูงานมาแล้วก็ลองให้ในเมืองมาโอ้ยคือไอ้ดึกมากคือไปเที่ยวกันเฉยๆนี่แหละครับผมก็ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าผมไปกับเขาได้ยังไงครับผมแต่ว่าก็สนุกดีความหวานเราก็ไม่แพ้เลยความหวานเขาบอกว่าหวานกว่าคู่แต่งงานแล้วแหมเป็นปกติอยู่แล้วผมว่าแค่ไปเที่ยวกับเขาเฉยๆให้เขาหันไม่เหงาความรู้สึกมันต่างไหมระหว่างคู่ฮันนีมูนกับคู่ของเราถามกันด้วยนะถามกันด้วยรู้สึกเป็นไงเหมือนเดิมครับผมก็แค่ไปเห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นนั่นเองเห็นความสวยงามของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราไปไหนมาบ้างโอ้ไปไอซ์แลนด์ครับไปฝรั่งเศสไปเวนิสไปมิลานมี4 ที่ตอนที่ไปนี่กลัวคุณกังวลไหมว่าเดี๋ยวคุณจะแซวว่าเขาไปฮันนีมูนกันเหมือนเราไปอีกคู่นึงอะไรเงี้ยมาเราก็ก็พี่ป๊อกก็ได้บอกคนไปทั่วแล้วนะว่าเราไปด้วยแต่ก็ ปกติอ่ะปกติไม่มีอะไรแล้วก็ปกติเราก็ไปเที่ยวอยู่แล้วปลายปีหรือว่าหาเวลาไปอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วกันมีเวลาไปส่วนตัวของแต่ละคู่ไหมครับโอ้ยส่วนตัวที่แบบเราไม่อ่ะ เจอกันทุกวันเจอกันตลอดเวลาครับผมไม่ค่อยได้มีความหวานอะไรหรอกก็เที่ยวแอดเวนเจอร์นั่นแหละกินข้าวกินอย่างเดียวเลยมันแตกต่างยังไงบ้างกับเวลาไปเที่ยว2คนแล้วคราวนี้ไปเที่ยวเป็นหมู่ก็สนุกดีครับสนุกดีแล้วก็ได้ไปกับคนที่เขาเรียกว่าสายลุยเหมือนกันพร้อมจะลุยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปด้วยกันแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆสำหรับคู่พี่อากี้เพราะนะครับผมก็น่ารักคู่นี้น่ารักเหมาะสมกันมากเลยเข้ากันดีมากจริงๆแล้วคู่เราหวานคู่เราหวานฮะคู่เราหวานคู่เราเหมือนเดิมคู่เราเหมือนเดิมครับคู่หวานเหมือนเดิมหวานเหมือนเดิมเป็นปกติอยู่แล้วนะคือเขาดีอ่ะดีเราก็เห็นเขาแบบเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็แต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเขาน่ารักดีเขาอยากจะดีเขาไหมครับสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนครับทำงานก่อนครับครับไม่รีบไอ้เรื่องที่พาคิมไปที่บ้านต้องปลอมตัวใส่มงใส่แมสไปอากาศมันหนาวเนอะอากาศหนาวเนอะจริงๆวันนั้นก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็เราก็อยากจะไปเราอยากจะไปจริงๆแล้วพาคุณแม่พาเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะให้มันวุ่นวายหรืออะไรก็เราก็อยากจะไปดูบรรยากาศเพราะเราไม่ได้ไปนานแล้วแล้วก็วันนั้นคือน้องไม่เคยไปแล้วก็เห็นอะไรที่แบบเฮ้ยนี่เหรออะไรเงี้ยมีแบบมีตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจมีจำได้แวบๆแหละครับผมก็ยืนธรรมดาผมก็ซื้อของเปิดผ้าซื้อของผมก็เล่นเกมอะไรปกติครับผมปกติผมไม่ได้จะขนาดนั้นแต่ว่าเราทำมาเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าหลายคนเข้าใจหลายคนไม่เข้าใจผมรู้นะแต่ว่าเราทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็เพื่อความสบายใจของเราเองเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการที่จะเฮ้ยปิดรูปนี่โหอยากให้มีความเป็นส่วนตัวนิดไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอยากจะให้ทุกอย่างเป็นปกติอย่างเวลาคนก็จำได้เขาเข้ามาขอถ่ายรูปมันเข้ามาทักเข้ามาขอถ่ายรูปก็จริงๆมันขอได้อยู่แล้วล่ะมีคนเดินมาขอแล้วก็ให้เราไม่เคยบริษัทอะไรอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็เพื่อความรวดเร็วในการอันนี้ด้วยไปเดินเล่นด้วยคุณแม่ก็ไปเพื่อนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่อยากจะให้มันกระเลิกหรือว่าวุ่นวายไปน้องก็รู้สึกไงบ้างพอพาไปถึงดีมากดีมากก็ไปเห็นมีเกมปลาเป้าอะไรเงี้ยก็ไปเล่นก็ไม่ได้ตุ๊กตาอะไรกับเขาหรอกไม่ได้เสียเงินอย่างเดียวเลยครับผมน่ารักดีหลายคนหวานให้อะไรเป็นหวานมากเลยนะก็ให้อะไรเป็นวันเกิดครับ
ก็ให้ของนี่แหละเป็นวันเกิดครับผมก็ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรก็เป็นของชิ้นนึงครับผมเขาจะไปเที่ยวกันหรืออ้วนอ้วนเขาขอซื้อเขาขอซื้ออันนี้หน่อยนะอ๋อเป็นของวันเกิดนะเอาเหรอเราก็แบบเอาเหรอเอาได้เอาดีเอาดีดีจะได้ไม่ต้องคิดเอาเลยซื้อเลยเดี๋ยวจ่ายให้อ๋อเราแค่โอนเงินให้เงินเดียวอยากได้ใช่ไหมเออดีแค่นั้นเองแล้วก็ไปกินข้าวกับครอบครัวอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับแล้วว่าของขวัญนี้แล้วของมันจะถูกอะไรเขาได้เขาขอเองดีแล้วครับแล้วอย่างนี้ต้องมีตั้งวงเงินใช่ไหมหรือว่ามันเกิดอนุมัติเต็มวงเงินก็จริงๆก็ดูเหมือนกันก็ดูเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในสิ่งที่มันพอเหมาะก็โอเคแล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นด้วยอะไรเงี้ยก็แสนแม่โอ้ยไม่ถึงครับไม่ถึงโอ้ยน้องเขาก็มีตังเองแหมไม่ต้องมาขอผมหรอกแล้วก็ถือว่าเป็นของที่เขาอยากได้ใช่จริงใช่จริงคลิปครับผมทำเองแล้วก็ถ่ายเองครับผมก็ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งของขวัญแล้วกันครับผมก็ตั้งใจทำให้ครับนี่คือเราตั้งใจถ่ายเพื่อวันเกิดเขาหรือไงตอนแรกก็ถ่ายเล่นๆตอนหลังไม่มีของวันเกิดในวันเกิดไงเออลองคิดแล้วกันวะครับผมเออมาที่ MV ที่ไปถ่ายมาเป็นไงบ้าง MV นะครับเพลงของพี่มัดหมี่ครับผมก็ล่าสุดก็เขาจะปล่อยวันที่14กุมภาครับผมก็น่ารักแต่ MV ก็เป็นความสวยงามของพื้นที่ของอะไรต่างๆนานาไปครับครั้งแรกแล้วครั้งแรกของน้องคิมเล่น MV ทำไมตัดสินใจก็เล่นด้วยกัน1เล่นด้วยกัน2คือเป็นเพลงของพี่มัดหมี่พี่มัดหมี่คือซึ่งเรารู้จักแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วผมก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแล้วก็ไปทำด้วยใจอ่ะเราก็ทำงานให้เขาอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าผมเชื่อว่ามันจะออกมาดีเราไม่กลัวอันตรายปกติเราคู่รักเขารู้เล่นเอ็มวีแล้วต้องมีความแบบกลัวเลิกกลัวครึ่งไม่กลัวครึ่งแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันกลัวครึ่งกลัวครึ่งแต่ว่าเราก็พยายามเราก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกวันครับแต่เราไม่รู้ก่อนเลยว่ามันมีเรื่องอะไรไม่รู้เพิ่งรู้เนี่ยฮะถ้ารู้จะรับไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นแหละครับเราทำดีทุกอย่างมันก็ดีนะถามเรื่องโฟโต้บูธเขาจะวางแผงสิ้นเดือนนี้แล้วอ๋อใช่ครับบอกดีไหมก็จริงๆก็ทำโฟโต้บูธออกมาแล้วเสร็จแล้วนะครับก็รอเวลาที่จะประกาศนะครับผมก็ตอนนี้กำลังนั่งสแตมป์ทุกๆเล่มอยู่ว่าเพราะว่าอยากจะให้เป็นแฮนด์เมดของเราเองด้วยสแตมป์เลขสแตมป์ตราอะไรสักอย่างนึงนะครับผมก็ปลายเดือนนี้จะวางแล้วครับผมก็เป็นเล่มแรกในชีวิตที่ผมเขียนขึ้นมาเองแล้วก็เป็นคลิปที่ไปที่ลาวตอนนั้นอันนี้มีถอดเสื้อมาในโฟโต้บุ๊กมีน่ามีเยอะไหมเอาน้องได้เนาะเอาแค่แบบเป็นเขาเรียกว่าชิมชิมไปแซ่บๆนิดหน่อยตอนไปเล่นน้ำตกอะไรเงี้ยก็จะมีอันนี้คือเป็นเรื่องราวของมาเองเลยใช่แล้วที่ผมตั้งแต่เดินทางว่าไปยังไงไปถึงนั่นแล้วไปเจอใครบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะเล่าในนั้นทั้งหมดจนกลับออกมาขอย้อนความคิดมาเกิดคิดเพราะว่าอะไรบ้างนี่ทำเองเหรอทำเงี้ยนี่ทำเองเหรอเหมือนแฟนคลับตัดเลยเนาะแล้วก็เออทำเองอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับไม่คอมเมนต์ตามนั้นก็ตามนั้นปกติทุกอย่างปกติไง